ภูมิธรรมเขาจะแก้รัฐธรรมนูญมันเป็นประเด็นอะไรเหรอพี่เป๊ปทั้งภูมิธรรมทั้งพรรคนั้นพรรคนี้เขาจึงกำลังจะรวมหัวรวมตัวกันหาหรือเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญก็ได้จังหวะไงพอเป็นพรรครวมรัฐบาลแล้วก็มีเสียงข้างมากแล้วก็มองว่ารัฐธรรมนูญนี่มันจะเป็นภัยคุกคามหานะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เห็นว่าคือเที่ยวนี้ห้าหกข้อเนี่ยครับเต็มๆเลยคือผลประโยชน์ของนักการเมืองโดยตรงเลยนะครับไม่มีอะไรที่ประชาชนได้จากการแก้รัฐธรรมนูญนั้นจริงนะทีนี้ภูมิธรรมเขาพูดจาว่ายังไงเนี่ยฟังภูมิธรรมก่อนแล้วเดี๋ยวมาค่อยเจอกับพี่เป๊ปซี่นะฟังเสียงภูมิธรรมครับผมได้บอกให้ทางเลขาผมประสานกับทางหัวหน้าพรรคแล้วนะครับก็ภายในก่อนวันศุกร์หน้าเนี่ยครับ5วันเนี่ยต้องวันใดวันหนึ่งกำลังดูว่าวันที่พร้อมกันทั้งหมดเนี่ยคือวันไหนคืออันนี้กรณีพรรคร่วมอยู่เนี่ยครับหัวหน้าพรรคร่วมอยู่เนี่ยไม่ใช่นะฝ่ายค้านหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลครับแล้วประเด็นหลักที่จะคุยก็เป็นประเด็นที่เป็นปัญหาเนี่ยครับว่าเราคิดว่าในทางการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยอาจจะมีบางประเด็นนะครับหรือมีบางส่วนซึ่งการแก้รัฐมนูลเป็นหลายมาตราจะเป็นทางออกที่ช่วยได้ก็เดี๋ยวจะต้องหารือกันครับว่าจะมีประเด็นไหนบ้างแล้วทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันตรงไหนถ้ามันเป็นสันธามติเนี่ยก็จะดีแล้วเราก็ขอเรียกร้องทุกฝ่ายว่าถ้าเห็นปัญหาร่วมกันที่จะไม่ใช่ทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือไม่ทำให้ใครคนใดคนหนึ่งผมเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้แต่แนวโน้มนี่พรรคร่วมรัฐบาลนี่เห็นตรงกันหมดเลยใช่ไหมครับประเด็นที่จะแก้ไขยังไม่ได้คุยเลยครับแต่เบื้องต้นอย่างเรื่องจริยธรรมอะไรก็เหมือนกับทุกพรรคก็มองว่ามันเบื้องต้นก็ทุกพรรคเห็นว่ามีหลายประเด็นที่ต้องแก้ไขต้องพิจารณาประเด็นที่เห็นพ้องต้องกันทั้งหมดก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดประเด็นที่ยังเห็นต่างกันก็คุยกันให้จบอย่างเรื่องแก้อำนาจองค์กรอิสระที่เดิมที่อาจจะมองว่ามันแบบเยอะมันมหาศาลแต่แก้ให้มันแคบลงตรงนี้มองว่าพรรคร่วมจะเห็นด้วยไหมคะก็คงต้องเรียนหารือทุกท่านนะครับเพราะเราเป็นรัฐบาลพรรคร่วมเพราะนั้นการที่จะจัดการหรือดำเนินการหรือแก้ไขปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยก็ควรจะเป็นการหารือกันทั้งหมดนะครับผมขอเวลาคุยภายในสัปดาห์หน้าก็จะชัดเจนก็จะสามารถประสานเข้าสภาผู้แทนราษฎรได้ก็คงต้องไปดูกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องว่าจะต้องดำเนินการยังไงแก้ไขยังไงจะต้องคุยกับภูมิใจไทยเป็นพิเศษนะเพราะว่ามีเรื่องเกี่ยวกับสวเกี่ยวแก้รัฐธรรมนูญด้วยไม่ต้องคุยเป็นพิเศษนะฮะคุยปกติเนี่ยก็เขียนว่าท่านไหนเป็นปัญหาก็สามารถแก้ได้ก็มีร่างของในส่วนของพรรคประชาชนเข้าไปแล้วทั้งหมดเนี่ยรู้สึกจะตอนนี้มี3ร่างนะครับแล้วก็จะไปสมทบของรัฐบาลรัฐบาลอีกร่างนึงแต่ว่าที่อาจารย์คุณภูมิธรรมพูดนี่ก็คงคุยกันในส่วนของพรรคร่วมเนาะว่าประเด็นอะไรที่เห็นต่างเห็นเหมืองนะครับแล้วก็ทั้ง 5-6 ประเด็นนะครับเดี๋ยวเอากราฟิกขึ้นมาให้ดูคือมันไม่มีประเด็นไหนเลยครับที่บอกว่าแก้แล้วเนี่ยเป็นประโยชน์ประชาชนได้ประโยชน์เนาะคือนักการเมืองนี่ได้ไปเต็มๆเลยข้อแรกครับอาจารย์ปูมาตรา98นะครับการสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ซึ่งห้ามบุคคลที่ต้องโทษจำคุกโดยพ้นโทษไม่ถึง10ปีนับถึงวันเลือกตั้งเว้นแต่ในความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือละหุโทษให้รวมถึงความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยอันนี้คือข้อความท่อนสุดท้ายนะครับที่รวมถึงหมิ่นประมาทด้วยเนี่ยเพราะเดิมเนี่ยไม่มีแต่ว่าไปพ่วงอันนี้เนี่ยก็เข้าใจว่านักการเมืองคงไปกังวลว่าถ้ามันมีประเด็นหมิ่นประมาทเนี่ยมันอาจจะสมัครส.ส.ไม่ได้หรืออย่างไรเพราะนักการเมืองเนี่ยมันแกว่งปากตีกันอยู่แล้วช่วงหลังนี่เยอะนะช่วงหลังประเด็นหมิ่นประมาทเยอะอันนี้ก็เป็นข้อแรกนะครับครับก็คือเป็นหนึ่งใน6ประเด็นใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีมาตรา160ครับพูดเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ครับโดยจะแก้เป็นไม่มีพฤติกรรมหรือการกระทำที่ประจักษ์ว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเรื่องละเมิดมาตรฐานจะเรียกทำร้ายแรงก็จะแก้เป็นต้องเป็นคดีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการในศาลฎีกาในมาตรา160นี่ในเรื่องของจริยธรรมนี่นะครับถ้ายึดตามนี้นะครับก็คือเหตุการณ์จริยธรรมที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยเอามาพิจารณาไม่ได้เลยใช่แล้วก็มันไม่ชัดเจนด้วยนะครับว่าใช่แล้วไม่ชัดเจนว่าไอ้ที่ถูกศาลตัดสินแล้วเนี่ยเอามาได้ไหมเอามาพิจารณาได้ไหมหรือเอาเฉพาะไอ้เรื่องที่มันอยู่ในการพิจารณาของศาลฎีกาอันนี้ก็ถือว่าคลุมเครือนะครับผมว่าเพราะเขาจะแก้เป็นว่าต้องเป็นคดีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการในศาลฎีกาซึ่งข้อความเดิมนั้นจะพูดในวงกว้างนะครับกว้างกว่านี้ละเมิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงซึ่งอันนี้ก็คือตั้งแต่ในอดีตก็ได้ครับอย่างในกรณีของผู้กองธรรมนัสเนาะที่เคยถูกตั้งข้อ
กล่าวหาตอนที่อยู่ออสเตรเลียหรืออย่างกรณีคุณสันติพร้อมพัฒน์เนี่ยเข้าข่ายไหมอาจารย์ภูมองไงกรณีคุณสันติเนี่ยมีความเสี่ยงนะเพราะว่าไปสอบสมัยเป็นนักเรียนแล้วก็ไปเอาสแตนด์อินมาสอบแทนแล้วถูกจับได้ถูกขับออกจากการเป็นนักศึกษาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาก็ให้อำนาจสารรัฐธรรมนูญแต่ว่าประเด็นนี้ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ไงครับอันนี้ก็เป็นข้อที่สองนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้แก้อย่างที่พี่เปปซี่บอกไม่ได้แก้เพื่อประชาชนไม่ได้แก้เพื่อประโยชน์ของประชาชนโอ้แต่ประเด็นจริยธรรมนี่ท่านผู้ชมดูนะครับแก้แบบนี้นะครับนักการเมืองรับเต็มๆเลยแก้ให้นักการเมืองแล้วไอ้พรรคที่จะเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันดันมีนักการเมืองแบบนี้อยู่เยอะซะด้วยไงส่วนข้อที่3เป็นเรื่องมาตรา211นะครับมติของศาลรัฐธรรมนูญจากใช้มติเสียงข้างมากจะกำหนดให้เป็นมติ2ใน3ครับในเรื่องสมาชิกภาพสสสวและความเป็นรัฐมนตรีที่ต้องสิ้นสุดลงอันนี้ก็ชัดเจนมากนะครับก็คือในเรื่องที่ตัดสินเกี่ยวกับสถานภาพของสสเนี่ยห้ามใช้เสียงข้างมากอย่างน้อยก็ต้อง2ใน3ของ9คนนะครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ2ใน3ก็คือ6คน6แล้วก็เรื่องของสสเรื่องของรัฐมนตรีถ้ายึดตามนี้คุณเศรษฐาไม่กระเด็นนะคือเดิมเนี่ย5คนก็เป็นเสียงข้างมากแล้วครับไม่พอเว้ยต้อง2ใน3ต้องขยับขึ้นมาเป็น6เป็นอย่างน้อยอ่ะครับอันนี้ก็เห็นเต็มๆนะครับผ่านไปแล้ว3ข้อนี่ครับไม่มีข้อไหนที่ประชาชนแก้เพื่อประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากตรงนั้นนะครับเอ้าดูข้อต่อไปครับข้อ4แก้มาตรา235นะครับกรณีนักการเมืองทุจริตร่ำรวยผิดปกติให้ศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งจากเดิมไม่มีกำหนดเวลาเปลี่ยนเป็นกำหนดระยะเวลา5ปีครับและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่เกิน10ปีแก้เป็นไม่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งครับประเด็นนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่ตอนที่ร่างรัฐธรรมนูญตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ครับช่วงนั้นอาจารย์มีชัยเนี่ยท่านก็ยังพูดถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยครับครับในการตรวจสอบนักการเมืองที่มีประวัติในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับแล้วถ้าถูกร้องเรียนปปช.ตรวจสอบไปศาลฎีกาศาลฎีกาตัดสินมีความผิดเขาตัดสินให้ห้ามลงเล่นการเมืองตลอดชีวิตพอมาแก้ตามนี้นะครับให้เหลือ5ปีก็หมายความว่าหลังจากศาลตัดสินโดนทุจริตคอร์รัปชันนะครับ5ปีกลับมาเล่นการเมืองได้ใหม่สมัครส.ส.เป็นรัฐมนตรีได้ใหม่5ปีเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วอันนี้เห็นชัดเลยนะครับว่าเป็นการรับใช้ใครนะครับ5ปีก็1สมัยกับบวกอีก1ปีเท่านั้นเองอ่ะแล้วก็ไอ้ท่อนหลังนี่ก็พูดถึงเรื่องถอดสิทธิ์ไอ้การเลือกตั้งครับจากไม่เกิน10ปีนี่ก็คือยกเลิกไปเลยไม่ต้องมาถอนสิทธิ์ชั้นข้อสุดท้ายครับนี่ประโยชน์ของประชาชนเหรอนะข้อสุดท้ายคือมาตรา255ครับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้สามารถทำได้ประเด็นนี้ผมว่าโอ้โหจะเป็นประเด็นน่าสนใจมากครับว่านี่คือหักอำนาจประชาชนทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็พรรครวมรัฐบาลเขาจะเอาด้วยเห็นด้วยหรือไม่นะครับแต่ประเด็นนี้เนี่ยพรรคก้าวไกลนี่พรรคประชาชนนะครับน่าจะเอาด้วยแน่นอนครับเพราะสองพักนี้เขาตั้งธงไว้อยู่เนาะว่าอยากยกพอสองพักได้รวมกันคือยกทิ้งเลยอ่ะสองพักได้รวมกันปุ๊บเสียงเกินผ่านแต่ว่าที่น่าสนใจนะครับก็คือในส่วนของสว.ครับเพราะว่ากติกาการเลือกการลงมติรัฐธรรมนูญในวาระสามนะครับก็คือต้องได้เสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่ง500กับ700นะครับกึ่งหนึ่ง350และในนั้นนี่ต้องมีร้อยละ20ในส่วนของฝ่ายค้านนะครับซึ่งอันนี้ไม่น่ามีปัญหาไม่มีปัญหาเพราะประชาชนก็เอาอยู่แล้วนะครับที่น่าสนใจมากคือจะต้องใช้1ใน3ของสว.ครับไอ้ตรงนี้แหละครับผมว่ามันอาจจะเป็นจุดที่ทำให้พอสว.ปัจจุบันนี้นี่มีสายน้ำเงินนะครับมีเสื้อสีน้ำเงิน150คนอย่างน้อยครับอันนี้ดูจากจำนวนสว.นะครับที่เลือกรองประธานสว.เมื่อตอนที่แต่งตั้งประธานรองประธานนะครับครับตอนนั้นพลเอกเกรียงไกรเนี่ยท่านได้150ได้น้อยสุดนะครับครับแล้วผมก็ตรวจสอบกับสว.บางท่านพูดถึงตัวเลขของสว.สายส้มนะครับที่ชัดเจนเนี่ยก็อยู่ประมาณ30คนครับเพราะนั้นสถานการณ์เรื่องนี้นะครับในการแก้รัฐธรรมนูญร่างทั้งฉบับเนี่ยครับได้คุยกับทางพลเอกเกรียงไกรครับท่านก็บอกว่าประเด็นปลีกย่อยเนี่ยก็ต้องไปดูเป็นเรื่องๆไปแต่ว่าในเรื่องของการแก้แล้วก็เพื่อให้เปิดช่องทางไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยครับส่วนตัวท่านก็บอกว่ามันไม่น่าเหมาะสมอันนี้น่าสนใจนะ
ผมว่าถ้าเกิดว่าทางสายสวสายน้ำเงินทั้งหมดนะครับที่มี150คนเนี่ยไม่เอาด้วยนะครับก็คือมันต้องใช้เสียง67จาก200เพื่อที่จะให้รัฐธรรมนูญผ่านวาระ3นะครับครับเพราะนั้นประเด็นนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงครับในเรื่องของการร่างทั้งฉบับเพราะว่ารัฐธรรมนูญนี้มาตรา256 255 256นะครับก็ระบุไว้ครับว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องแก้เป็นรายมาตราครับคือไปร่างใหม่ทั้งฉบับนี้ไม่สามารถทำได้เพราะนั้นเขาก็จะแก้เพื่อที่จะเพิ่มข้อความว่าให้สามารถทำได้อันนี้ก็อาจจะเป็นจุดสถานการณ์ที่สำคัญอีกเรื่องนึงนะครับในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญนอกจากประเด็นที่พูดถึงเรื่องของจริยธรรมเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตนะครับเรื่องของมติของศาลรัฐธรรมนูญครับครับท่านผู้ชมของเราคุณนลินพัฒน์ถามว่าถ้าประชาชนไม่เห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญจะทำอย่างไรได้บ้างเพื่อยับยั้งการแก้รัฐธรรมนูญดังกล่าวครับพี่เป๊ปมันมีต้องทำประชามติครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าประเด็นประชามตินั้นเป็นเรื่องบังคับในรัฐธรรมนูญเนี่ยก็บอกเลยว่าถ้าจะแก้ทั้งฉบับก็ต้องมีการทำประชามติก่อนแต่นี้พรรคเพื่อไทยนี่การเป็นรัฐบาลนะครับเขาก็มีการแก้กฎหมายประชามติจากที่ให้ใช้เสียงกึ่งหนึ่งนะครับก็มาเป็นเสียงข้างมากอันนี้ก็เลยทำให้การประชามติเนี่ยน่าจะทำได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็การทำประชามตินี่จะต้องทำทั้งหมด3ครั้งนะครับครับครั้งแรกก็คือถามความเห็นประชาชนทั่วประเทศก่อนครับว่าเอาด้วยไม่เอาด้วยถ้าจะมีการร่างทั้งฉบับนะครับแล้วก็ประเด็นที่2นี่เขาจะต้องไปแก้มาตรา256หรือ255ที่ว่านี่นะครับครับก็คือเป็นการไปเพิ่มข้อความให้ทำได้นะครับหลังจากแก้เสร็จก็ต้องมาทำประชามติซึ่งการทำประชามติแต่ละครั้งนี่ 2,000 3,000 ล้านนะครับใช่ครับไม่ใช่น้อยๆนะครับรัฐบาลนี่ก็กลับมองว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนนะที่ต้องรีบดำเนินการอยู่ในนโยบายเร่งด่วนแล้วข้อที่3นะครับไอ้โทษครับประชามติครั้งที่3เนี่ยก็คือในเรื่องของการแก้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องมาถามประชาชนอีกรอบนึงว่าจะรับรองรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไหมครับเหมือนครั้งก่อนที่เราออกไปเห็นชอบไม่เห็นชอบกันนะฮะเพราะว่ารัฐธรรมนูญ60นี่ก็ผ่านความเห็นชอบประชาชนมานะก่อนที่จะประกาศใช้นะครับครับเพราะนั้นจะถึงสถานการณ์ถึงตรงนั้นไหมก็คงต้องดูไปทีละขยักนะครับแล้วก็การแก้รัฐธรรมนูญที่เพื่อไทยเขาเสนอเนี่ยเขาน่าจะเสนอเป็นร่างเดียวเลยแล้วก็ถ้าพ่วง255เข้าไปนะครับโอ้โหผมว่าสนุกแน่นอนยุ่งนะยุ่งเพราะว่าในส่วนของสวเนี่ยเท่าที่ดูนี่ผมว่าความเห็นอย่างพลเอกเกรียงไกรก็มีหลายท่านนะครับครับแล้วถ้าเกิดไม่ถึง1ใน3นะครับตกครับการแก้นี่ตกเลยแล้วเรื่องนี้ถือว่าเราอาจจะได้เห็นบทบาทของสวสายน้ำเงินนะครับครับที่ในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องจนทุกวันนี้ก็ยังแปลกใจกันอยู่ว่ามากันยังไงเราต้องดูสัญญาณจากพรรคภูมิใจไทยก่อนหรือเปล่าฮะถ้าภูมิใจไทยร่วมด้วยเนี่ยโอกาสที่สวจะร่วมด้วยก็มีมากหรือเปล่าประเด็นแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยในส่วนของภูมิใจไทยนี่ยังไม่ชัดเจนว่าเห็นด้วยกับการร่างใหม่ทั้งฉบับหรือไม่ครับยังไม่แสดงความชัดเจนออกมาแล้วในส่วนของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็ไม่ชัดเจนก็ยังเงียบๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าจุดยืนของรวมไทยสร้างชาติที่อยู่กับลุงตู่นะมันต้องไม่เห็นด้วยนะกับเรื่องของการแก้เพื่อที่จะแก้ไขทั้งฉบับนี่นะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญปี60นี่โอ้โหผมว่ามีจุดแข็งจุดโดดเด่นมากก็เรื่องของจริยธรรมเรื่องของการตรวจสอบนักการเมืองนะครับครับแล้วก็นักการเมืองที่มีประวัติเคยทุจริตโกงกินโดยเฉพาะเรื่องของการช่อฉนเรื่องเงินเรื่องอะไรเนี่ยครับมันมีกรณีของส.ส.คนหนึ่งคุณศิระเจนจาคะใช่ไหมใช่ตอนนั้นที่เคยโดนคดีเรื่องนี้มานี่โดนตัดสิทธิ์เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเข้มข้นของรัฐธรรมนูญปี60ซึ่งก็เป็นจุดแข็งเนาะแต่ว่าทั้งหมดนี่เพื่อไทยก้าวไกลเขาอาจจะไม่แฮปปี้นะครับแล้วร่างของก้าวไกลประชาชนเนี่ยโอ้โหเรื่องของตรวจสอบองค์กรอิสระสารมนูนี่เขาตัดทิ้งหมดเลยครับเขาแขนองค์กรอิสระมากเลยฮะแขนฝังหุ่นเลยใช่ครับนะทีนี้ท่านผู้ชมต้องเข้าใจก่อนว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมี2แบบคือแก้เป็นรายมาตรากับแก้ทีเดียวทั้งฉบับครับถ้าเขาไม่สามารถแก้ทีเดียวทั้งฉบับได้เขาคงถอยมาสู่การแก้เป็นรายมาตราซึ่งการแก้เป็นรายมาตราเนี่ยมันมาไม่ถึงการทำประชามติใช่ครับครับแต่ว่ามันต้องประหยัดเงินประเทศชาตินะเพียงแต่ว่าเขาจะแก้จากเดิมไปเป็นสิ่งที่ดีกว่าสำหรับประเทศชาติประชาชนหรือเป็นสิ่งที่ดีกว่าสำหรับพวกเขาเท่านั้นไอ้อันเนี้ยเขาอาศัยเสียงข้างมากในสภาเขาก็ทำได้เลยนะครับไอ้รายมาตราเนี่ยประชาชนยับยั้งยากยับยั้งยากถ้าเขารวมหัวกันเนี่ยนะ
อย่าง5 6ประเด็นเนี่ยในสัปดาห์หน้าที่คุณภูมิธรรมบอกนะครับจะประชุมพรรคร่วมก็คงต้องรอดูนะครับถ้าไม่เป็นเอกฉันท์เนี่ยผมว่าประเด็นสุดท้ายเนี่ยครับน่าสนใจเรื่องที่จะแก้ทั้งฉบับเนี่ยต้องดูว่าพรรคร่วมอย่างชาติไทยพัฒนานะครับหรือว่ารวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยนะครับประชาธิปัตย์จุดยืนในเรื่องเหล่านี้ยังไงถ้าทุกพรรคร่วมมีเห็นสอดคล้องกันหมดเนี่ยก็ต้องไปฝากความหวังกับสวครับสายน้ำเงินเข้มข้นคือยังไงชีวิตก็ต้องมีความหวังใช่ไหมฮะ